ียบร้อยแล้วครูก็จะนำไปทำกิจกรรมใครที่เรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะหยิบแบบบันทึกกิจกรรมวิทย์ขึ้นมาเลยลองเปิดดูสิคะว่าน่าจะอยู่หน้าไหนมีเพื่อนบอกว่า37ค่ะมีไหมบางคนไม่ทราบว่าตอนนี้เราเรียนถึงไหนมีไหมถ้าในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะหน้าขาดหายไปนักเรียนก็เขียนลงในสมุดนะคะเขียนลงในสมุดนะคะเรียบร้อยไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนคิดว่าวัตถุถ้าสั่นเร็วหรือช้าความถี่จะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันอย่างไรถ้าสั่นเร็วคิดว่าความถี่น่าจะสูงใช่ไหมความถี่น่าจะทำไมคะสูงถ้าสั่นช้าล่ะคะสั่นช้าก็จะต่ำนะคะจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่เราก็ต้องทำการทดลองทำกิจกรรมนะคะมาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมนะคะ อยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะหน้าที่37นะคะเปิดแล้วก็ทำไมคะเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อตัวเองแล้วยังคะเขียนแล้วนะคะวันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะหนูข้อสิคะเกี่ยวกับเสียงสูงเสียงต่ำขึ้นกับอะไรเสียงสูงเสียงต่ำขึ้นกับอะไรนะคะวัสดุของเรามีอะไรบ้างคะลองอ่านสิคะในตารางมีอะไรบ้างคะนักเรียนสายกีตาร์นะคะนี่ครูก็นำกีตาร์มาด้วยมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์แรกนะคะจะเป็นแก้วน้ำ2ใบนะคะซึ่งแก้วใบแรกทำไมคะแก้วใบแรกน้ำจะทำไมเต็มแก้วส่วนใบที่2ก็จะทำไมคะเต็มแก้วไหมถึงครึ่งไหมคะเศษ1ส่วน4นะคะประมาณเศษ1ส่วน4นะคะเราจะทำการทดลองอย่างไรให้ถ่ายมีเพื่อนบอกว่าใช้นิ้วใช่ไหมคะใช้นิ้วถูรอบขอบแก้วปากแก้วใช่ไหมคะปากแก้วแล้วก็ให้สังเกตว่าทำไมคะมีการสั่นสั่นทำไมในแบบบันทึกกิจกรรมเขาให้ทำอะไรคะสั่นทำไมเร็วหรือช้าแล้วมีเสียงไหมถ้ามีเสียงเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำต่ำอ่ะไหนใครจะออกมาคะกิตติพัฒน์กิตติพัฒน์ยกมือก่อนนะคะกิตติพัฒน์เร็วเลยค่ะกิตติพัฒน์นะคะเดี๋ยวให้กิตติพัฒน์ลองทำน้ำเต็มแก้วดูก่อนนะคะนักเรียนช่วยกันฟังนะคะช่วยกันฟังนะคะช่วยกันสังเกตนะคะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบนะคะกิตติพัฒน์นะคะใช้นิ้วถูที่บริเวณอะไรคะขอบแก้วนะคะเดี๋ยวครูจับฐานให้ลองทำดูดีไหมคะถ้าดูการสั่นน้ำมีการสั่นทำไมคะ
ช้าหรือเร็วลองสังเกตดูนะคะจำเสียงไว้นะนักเรียนได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินไหมคะอันนี้คือน้ำเต็มแก้วถูกไหมดูการสั่นว่าสั่นเร็วหรือช้าและเสียงนะคะเสียงสูงหรือเสียงต่ำบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าสูงหรือต่ำเราก็ต้องนำมาเปรียบเทียบถูกไหมเปรียบเทียบกับน้ำที่ทำไมคะเศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะอ้าวพอก่อนนะคะจำไว้นะนะคะเรามาเปรียบเทียบนะคะกับน้ำนะคะอันนี้น้ำน้อยหรือน้ำมากกว่าเมื่อสักครู่คะน้อยกว่านะคะหรือเศษ1ส่วน4นะคะลองเปรียบเทียบนะคะเริ่มเลยค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมคะนักเรียนต้องเงียบเสียงสูงเสียงต่ำเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นะเสียงสูงแล้วการสั่นล่ะคะสั่นน้อยหรือสั่นมากกว่าเมื่อสักครู่ถ้าเรียนดูตรงนี้นะคะจะเห็นชัดเจนนะคะถ้าเรียนทำการทดลองจะเห็นชัดเจนว่าการสั่นนะคะจะสั่นมากหรือสั่นน้อยสั่นน้อยครับสั่นมากหรือสั่นน้อยสั่นน้อยครับสั่นน้อยเหรอคะของเมื่อสักครู่สั่นน้อยหรือสั่นมากสั่นมากสั่นน้อยหรือสั่นมากคะสั่นมากเดี๋ยวค่อยตัวเปรียบเทียบลองถูใหม่ถูใหม่ลองถูเป็นไงคะการสั่นทีนี้การสั่นทำไมคะพอก่อนการสั่นทำไมคะสั่นมากกว่าน้ำที่เต็มแก้วบันทึกได้ไหมบันทึกลงไปได้ไหมคะบันทึกได้ไหมคะน้ำเต็มแก้วมีการสั่นเร็วหรือช้าเมื่อสักครู่ที่ทำสั่นช้าเสียงเสียงทำไมคะเสียงต่ำน้ำเศษ104แก้วล่ะคะมีการสั่นทำไมคะเร็วหรือช้ากว่าน้ำเต็มแก้วเร็วนะคะไม่ใช่เร็วนะเร็วนะคะเสียงสูงหรือเสียงต่ำคะเสียงสูงนะคะเสียงสูงนะคะต่อไปจะเป็นอะไรคะขวดนะคะขวดก็มีกี่ขวดคะ2ขวดนะคะซึ่งขวดแรกก็จะเป็นขวดที่มีน้ำปริมาณที่ทำไมคะเต็มขวดใช่ไหมคะคือมากใช่ไหมคะเต็มขวดแล้วก็น้ำขวดที่2ก็จะเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน4นะคะเศษ1ส่วน4นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำการทดลองดูนะคะโดยใช้ค้อนยางนะคะทำการเคาะโดยใช้ค้อนยางทำการเคาะนะคะเคาะแล้วเคาะไปเฉยๆเล่นๆไหมเคาะแล้วก็ต้องสังเกตด้วยถูกไหมสังเกตว่าน้ำมีการสั่นหรือไม่แล้วก็สั่นเร็วหรือช้าอันดับที่2ทำไมคะเสียงมีไหมถ้ามีเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำเปรียบเทียบนะนำมาเปรียบเทียบนะคะสุดท้ายของห้องคนกลางชื่ออะไรเอ่ยคะชื่ออะไรคะออนันลินนะคะยกมือค้างไว้ตั้งนานแล้วนะคะนะคะให้ทำการเคาะนะคะเคาะที่น้ำทำไมคะเต็มขวดก่อนนะคะเคาะได้ยินเสียงไหมนักเรียนได้ยินเสียงไหมคะก
การสั่นของน้ำฟังด้วยได้ยินไหมคะน้ำสั่นไหมคะสั่นไหมแล้วลองเปรียบเทียบดูนะคะนี่คือน้ำเต็มขวดแล้วลองเปรียบเทียบดูกับน้ำทำไมคะสิทธิ์หนึ่งส่วนสี่นะคะสิทธิ์หนึ่งส่วนสี่อ่ะเคาะค่ะเป็นไงคะเหมือนกันไหมเสียงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะแล้วดูการสั่นสั่นจะทำไมการสั่นจะเร็วหรือช้ากว่าน้ำที่เต็มขวดเมื่อสักครู่น้ำจะทำไมคะสั่นเร็วหรือช้าสั่นเร็วเสียงเป็นไงขวดไหนเสียงสูงคะขวดที่มีน้ำเต็มขวดหรือว่าขวดที่มีน้ำสิทธิ์หนึ่งส่วนสี่นะคะอ่ะกลับค่ะเจ๋งมากนักเรียนบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปบันทึกลงไปนะคะขวดน้ำเต็มขวดนะคะขวดน้ำเต็มขวดจะมีการสั่นทำไมเร็วหรือช้าขวดน้ำเต็มขวดจะมีการสั่นเร็วหรือช้าคะช้าเสียงจะเป็นเสียงเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเป็นเสียงต่ำนะคะกว่าน้ำเสร็จ1ส่วน4นะถ้าน้ำเสร็จ1ส่วน4การสั่นจะทำไมคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการสั่นจะเร็วกว่าน้ำที่เต็มขวดแล้วเสียงจะเป็นเสียงที่ทำไมคะเสียงสูงนะคะเสียงสูงต่อไปทำอะไรคะนักเรียนดีดยางนะคะยางรัดของนะคะยางรัดของนะคะนะคะยางรัดของนี้นะคะครูก็นำมาทำไมคะนำมา อยู่กับกล่องนะคะแล้วก็ใช้อะไรใช้ปากกาไว้บอร์ดนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปแล้วก็มันจะมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมคะก็คือที่มียางทำไมคะยาวหรือเส้นยาวหรือสั้นคะยาวอีกฝั่งหนึ่งทำไมคะสั้นใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งสั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดีดนะคะดีดอย่างนี้อ่ะดีดอย่างนี้ฟังเสียงและดูการสั่นฟังเสียงและดูการสั่นฟังเสียงและดูการสั่นอันนี้คือยางรัดของที่ยาวหรือสั้นยาวนะคะยาวต่อไปมาดูสั้นบ้างสั้นฝั่งนี้จะเป็นจะสั้นนะคะลองดูเสียงเหมือนกันไหมอันไหนเสียงสูงกว่ากันยาวหรือสั้นสั้นนะคะยางรัดของที่สั้นจะเสียงสูงกว่าแล้วดูการสั่นอันไหนสั่นเร็วกว่ากันยาวหรือสั้นคะอะไรคะยาวยาวหรือสั้นสั้นตกลงยาวหรือสั้นคะหทัยศิริสั้นสั้นนะคะจะสั้นทำไมคะเร็วกว่านะคะนะคะนักเรียนบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปนะคะเพราะฉะนั้นยางรัดของนะคะถ้ายาวนะคะการสั่นเมื่อเราดีดนี่การสั่นจะสั่นช้าหรือเร็วคะยางรัดของที่ยาวจะมีการสั่นช้าหรือเร็วช้าช้าแล้วเสียงจะเป็นเสียงเสียงต่ำนะคะแล้วถ้ายางรัดของสั้นถ้ายางรัดของสั้นเมื่อดีดแล้วเสียงจะเป็นยังไงคะสูงหรือต่ำสูงเสียงจะเป็นเสียงสูงแล้วการสั่นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะสั่นเร็วหรือช้าคะเร็วกว่านะคะเร็วกว่านะคะนี่ก็คือเชือกรัดของนะคะยางรัดของต่อไปกีตาร์นะคะครูนำกีตาร์มานใหญ่เลยกีตาร์
นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเส้นเอ็นที่ขึง